ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัสมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาพบกันที่นี่เช่นเคยค่ะไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com นะคะพบกับเรา2คนค่ะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองนะคะกับซีรีส์ใหม่ของเราสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เป็นตอนที่2แล้วตอนที่3แล้วครับพี่ตอนที่3นะคะเรื่องที่2ครับกับหนังสือที่ชื่อว่าสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขของอาทิตย์ยามเช้านะคะซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่อยากจะจูงมือคุณผู้ฟังนะคะเข้าไปท่องเที่ยวในยุคอดีตค่ะ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาจริงๆก็ร่วม 2,600 ปีนั่นแหละครับย่อนไปนิดนึงนะคะไปในสมัยพุทธกาลแล้วก็ไปที่ประเทศอินเดียด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนที่สองของสตรีในพุทธกาลแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงที่หลายคนน่าจะรู้จักนะใช่ครับพี่ด้วยเหตุการณ์ที่เธอได้อยู่ในหนังสือใช่ ต้องผ่านหูผ่านตาแน่นอนวันนี้เป็นเรื่องราวของนางสุชาดาค่ะครับผมคือพอพูดถึงนางสุชาดาเนี่ยหลายคนก็มักจะร้องอ๋อมันจะมีของคู่กันครับพี่ข้าวมัทุปายาตใช่ครับพี่หมีเคยกินไหมครับข้าวมัทุปายาตเนี่ยจริงๆยังมีขายอยู่นะกินบ่อยมากเลยเหรอพี่จริงผมนึกว่าเขาทำเป็นแค่ช่วงเทศกาลคือเท่าที่เคยได้ยินมาเนี่ยเขาจะมีการหุงข้าวมัทุปายาตเวลาที่เขามีพิธีตามวัดวาอารามต่างๆใช่ไหมใช่แต่ว่าที่ศาลามังสวิรัติตรงข้ามอตกเนี่ยเขามีเมนูหนึ่งคือข้าวมัทุปายาตอ๋อเป็นทำเป็นประจำเลยขายเป็นประจำเลยแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าข้าวมัทุปายาตที่เขาทำขายอันนี้กับต้นฉบับจริงๆเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วถ้าตัวที่พี่หมีเคยทานนี่มันลักษณะหน้าตารสชาติเป็นยังไงพี่อร่อยมากก็คือพี่ว่าจุดเด่นหรือว่าซิกเนเจอร์ของข้าวมัทุปายาตเนี่ยน่าจะอยู่ที่การนำข้าวมาหุงด้วยน้ำนมส่วนของอินเดียเนี่ยเขาอาจจะมีการเติมพวกถั่วน้ำผึ้งเนยอะไรพวกนี้ไปด้วยเนาะแต่ว่าของที่กินเนี่ยที่ศาลามังสวิรัติเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นข้าวต้มเหรอพี่ก็คือเอาธัญพืชมีลูกเดือยมีถั่วมีงาแล้วก็มีข้าวแล้วก็หุงในน้ำนมในนมสดคล้ายๆพวกอาหารฝรั่งเลยนะพี่ที่เป็นพวกโอ๊กมิลใช่แต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นการต้มไปด้วยกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกซีเรียลหรือว่าพวกกราโนล่าอันนั้นมันจะเป็นลักษณะของธัญพืชของฝรั่งที่หลากหลายแล้วก็จะมีพวกแครนเบอร์รี่มีอัลมอนด์อะไรพวกนั้นใช่ไหมครับมันเป็นส่วนผสมของมันแต่ว่าอันเนี้ยจะมีข้าวเลยเป็นเม็ดข้าวแล้วก็มีลูกเดือยแล้วก็มีถั่วเหมือนกับถั่วเขียวที่เอาเปลือกออกแล้วครับแล้วเวลาจะกินเนี่ยก็โรยด้วยงาดำเพราะฉะนั้นน้ำนมที่ต้มกับข้าวเนี่ยค่ะรสชาติของสองอย่างเนี่ยมันก็จะซึมเข้าหากันใช่ไหมครับมันก็จะเป็นรสชาตินัวๆน้ำนมก็จะนัวๆเพราะว่ามันได้รสของข้าวผสมอยู่ข้าวมันก็จะได้รสของนมที่ซึมเข้ามามันก็จะมีความหอมแต่ถ้าเกิดเวลาที่เรากินซีเรียลอ่ะมันคือการผสมไปเลยใช่ปะใช่ผสมตอนนั้นน่ะครับมันก็จะรสมันก็จะไม่เหมือนกันซะทีเดียวมันจะแยกกันหน่อยมันแยกกันแต่อันนี้มันคือเป็นเนื้อเดียวกันถ้าอย่างนั้นมันจะมีอีกเมนูหนึ่งครับพี่คล้ายๆซีเรียลเลยแต่เขาเรียกว่า porridge อันนี้ก็คือเป็นข้าวแบบมัทุปายาตเลยพี่คือต้มหุงไปด้วยกันใช่แต่เปลี่ยนจากข้าวเป็นข้าวโอ๊ตครับอันนั้นก็แบบ เป็นของฝรั่งใช้ข้าวโอ๊ตใช่แต่ว่าอันนี้คือเป็นข้าวเลยครับแล้วเวลากินก็จะเหมือนคือเมนูของที่นี่เหมือนกับเป็นข้าวมันทุปายะแบบข้าวต้มก็จะซดกินมันก็จะอร่อยชื่นใจตอนเด็กๆผมชอบจินตนาการข้าวมัทุปายาเป็นก้อนๆเลยเหมือนแบบข้าวปั้นนะครับเพราะว่าคิดว่าตอนนางสุชาดาถวายมันไม่น่าจะเป็นข้าวต้มอะครับพี่น่าจะเป็นอะไรแห้งๆน่าจะนะอาจจะมีคล้ายๆกับอาจจะมีหลายสูตรอ๋อโอเคโอเคอาจจะมีหลายสูตรของที่กินเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆข้าวต้มแต่ว่าเวลาที่เขากวนตามพิธีตามวัดเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะใช่เป็นแบบข้าวต้มน่าจะมีลักษณะข้นๆหน่อยครับข้นๆนุ่มๆเหนียวๆเหมือนน่าจะอารมณ์เหมือนกับพวกข้าวเหนียวแดงอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อเกือบจะเป็นข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวดำอย่างนั้นเพราะว่าเขาใช้คำว่ากวนข้าวมัทูปายาตใช่ไหมเวลามีงานแล้วก็คนที่จะต้องไปกวนเนี่ยก็จะต้องเป็นหญิงพรหมจารีก็คือเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งเดี๋ยวนี้ก็อาจจะหายากสักนิดนึงในการที่จะไปกวนเพราะถือว่าเป็นอาหารที่บริสุทธิ์แล้วก็จะเอาไปถวายพระในพิธีต่างๆเนี่ยนะคะแล้วมันก็เป็นคนละอย่างกับตอนออกพรรษาใช่ไหมพี่ออกพรรษานั่นเขาเรียกอะไรนะครับข้าวต้มโยนอีกแบบหนึ่งคนละอย่างเลยใช่ไหมน่าจะคนละอย่างตอนเด็กสับสนมากสองอย่างเนี่ยมีหลายข้าวที่เป็นอาหารในพิธีกรรมใช่ใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองมาฟังเรื่องราวของในอินเดียคือในอินเดียการปรุงอาหารของเขาก็จะมีส่วนผสมของนมเนยมากกว่าของเราครับเพราะว่าคนอินเดียโบราณเนี่ยเขาคืออินเดียนี่เขาไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เขากินนมเนยกินถั่วได้โปรตีนมาจากถั่วนมเนยเพราะว่าอินเดียนี่เป็นนับถือพราหมณ์เยอะนะพี่ใช่ค่ะสัดส่วนของคนที่นับถือฮินดูนี่จะเยอะครับก็เลยไม่กินวัวเอาวัวนี่ไม่กินเลยใช่กินแต่นมวัวแล้วก็เป็นมังสวิรัตินี่ก็เยอะครับนะคะกินนมเนยกันเยอะเคยไปกินอาหารอินเดียครับพี่เมนูเนื้อนี่น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นถั่วเป็นแป้งครับถั่วนี่จะเป็นอาหารโปรตีนหลักของเขาเลยครับแกงถั่วแล้วก็เอาแป้งโรตีนะคะซึ่งไม่ใช่แป้งโรตีแบบที่เรากินมีการใส่นมข้นแล้วก็โรยน้ำตาลคนละอย่างกันเป็นเขาเรียกกันนะจัปาตีหรือว่านานโอ้มีหลายแป้งมากเลยครับพี่ปลาดำอะไรโอ้โหเยอะแยะอร่อยมากอันนี้แป้งนี้แบบโอเคมากๆเลยครับนี่เราคุยถึงเรื่องของนางสุชาดานะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้จักนางสุชาดาก็คืออันนี้ค่ะคนไทยก็จะนึกถึงอ๋อนางสุชาดาเนี่ยต้องเดินมาพร้อมกับข้าวมัทุปายาตครับเพราะเราโดนสอนมาแค่นั้นอันนี้เป็นซีนสำคัญนะคะที่ทำให้เราคิดถึงนางสุชาดาแล้วก็มื้ออาหารที่นางสุชาดานำข้าวมัทุปายาตมาถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นมื้อสำคัญสำคัญมากเป็นมื้อประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของนางสุชาดานะคะว่านอกจากซีนที่นางสุชาดาถวายอาหารมื้อพิเศษแต่พระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของนางสุชาดานะคะเธอเป็นใครมีชีวิตมีความทุกข์ความสุขเป็นอย่างไรทำไมถึงมาถวายข้าวมัทุปายาตได้นะคะคุณรู้อะไรเกี่ยวกับนางสุชาดาบ้างเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวที่สืบค้นมาจากพระไตรปิฎกกันจากงานเขียนของอาทิตย์ยามเช้านะคะจากหนังสือสตรีในพุทธกาลนางสุชาดาค่ะณ อุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคธวันนี้เป็นวันวิสาขบูรมีสตรีนางหนึ่งถือถาดทองคำบรรจุข้าวมัทุปายาตที่โรยหน้าเอาไว้ด้วยน้ำผึ้งและดอกมะลินางมีบุคลิกที่สง่างามสงบสำรวมหน้าผากกว้างสะอาดใบหน้าอ่อนโยนละมุน เส้นผมยาวสลวยประดับด้วยดอกไม้หลากชนิดสายตาของนางมีความอ่อนโยนเปี่ยมด้วยความสุขเต็มไปด้วยแววของความเมตตาๆนางแต่งกายด้วยอาภรณ์และเครื่องประดับล้ำค่ายิ่งทำให้ดูงามสง่าและสูงส่งความงามสง่าและสูงส่งของนางนั้นแท้จริงแล้วเป็นรัศมีที่เปล่งออกมาจากความดีงามภายในประกายแห่งความดีงามนั่นเองคือสิ่งที่ห่อหุ้มตัวนางตลอดทุกก้าวที่ย่างเดินนางคือสุชาดาหญิงผู้ถือกำเนิดในครอบครัวของเสนียะมหาเศรษฐีในตำบลอุรุเวลาเสนานิคม20 ปีที่แล้วขณะที่นางเป็นสาวรุ่นนางเข้ามาเดินเล่นในป่าที่เต็มไปด้วยดอกไม้และต้นไม้นานาพันธุ์แห่งนี้ที่นี่เป็นสถานที่สวยงามสงบมีสายลมเย็นที่หอบเอาความเย็นจากแม่น้ำเนรัญชรามาตลอดเวลาอากาศจึงสดชื่นเย็นสบายตลอดทั้งวันในครั้งนั้นสุชาดาได้คุกเข่าลงหน้าต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งตั้งความปรารถนาไว้ในใจกล่าวคำบนบานแก่เทวดาที่สถิตณที่นั้นนางขอพร2 ข้อข้อแรกนางขอให้ได้แต่งงานกับชายที่มีชาติตระกูลเสมอกันข้อถัดมาขอให้ได้บุตรคนแรกเป็นผู้ชายนางให้คำมั่นว่าหากเทพพยดาช่วยให้ความปรารถนาทั้ง2 ข้อนี้สำเร็จนางจะกระทำการบวงสรวงด้วยทรัพย์100,000 กหาปณะเป็นประจำทุกปีสุชาดาสมหวังตามที่ปรารถนาทุกประการข้อแรกนางได้แต่งงานกับบุตรชายของมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์มากเช่นเดียวกับตระกูลของนางเขาเป็นชาวเมืองพาราณสีเป็นสามีที่ดีให้ความรักความเมตตาปกป้องดูแลนางอย่างดีมาโดยตลอดหลังแต่งงานนางย้ายตามสามีไปอยู่ที่บ้านของเขาเมื่อตั้งครรภ์ลูกคนแรกสุชาดาเดินทางกลับมาที่อุรุเวลาเสนานิคมตามธรรมเนียมของชาวอินเดียที่ผู้หญิงจะกลับมาคลอดลูกที่บ้านเกิดลูกคนแรกคลอดออกมาเป็นชายพรข้อที่2จึงเป็นไปดังใจประสงค์พ่อและแม่ตื่นเต้นมากตั้งชื่อลูกว่ายสะเมื่อร่างกายของนางแข็งแรงดีแล้วสุชาดาไม่ลืมที่จะทำพิธีบวงสรวงเพื่อขอบคุณเทวดาด้วยทรัพย์100,000 กหาปณะทันทีตั้งแต่นั้นมานางสุชาดาจะเดินทางจากพาราณสีกลับมายังบ้านเกิดที่อุรุเวลาเพื่อทำการบวงสรวงขอบคุณเทวดาและนางก็ทำเช่นนี้เป็นเวลาเกือบจะ20 ปีแล้วเท่ากับอายุของยสะบุตรชายเป็นการรักษาคำมั่นสัญญาที่เคยลั่นวาจาไว้เมื่อคราวบนบานว่าถ้าสำเร็จตามปรารถนาจะทำการบวงสรวงทุกปีแต่ครั้งนี้มีความพิเศษกว่าทุกครั้ง ราะว่าตรงกับวันเพ็ญพระจันทร์เสวยฤกษ์วิสาขะซึ่งนางถือว่าเป็นมงคลฤกษ์จิตของนางจดจ่อปรารถนาที่จะทำบุญให้ประณีตสุดยิ่งกว่าครั้งใดๆเมื่อวานนี้นางสุชาดาสั่งให้ปล่อยแม่โคนมจำนวน 1,000 ตัวเข้าไปในป่าชะเอมเพื่อให้เที่ยวและเล็มกินใบแล้วก็ผลที่มีรสหวานจนพอใจจากนั้นก็จัดให้แม่โคจำนวน500ตัวดื่มนมของแม่โค 1,000 ตัวที่กลับจากหากินในป่าชะเอมแล้วก็ให้แม่โคอีก250ตัวดื่มนมของแม่โคทั้ง500ตัวอีกทีนางทำเช่นนี้จนกระทั่งในที่สุดเหลือแม่โคเพียง8ตัวนางปรารถนาที่จะได้น้ำนมที่ข้นหอมหวานและเต็มด้วยรสที่เลิศที่สุดนางสุชาดาไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่นางตั้งใจจะทำวันนี้จะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะทำให้คนทั้งโลกต้องจดจำนางไปตลอดวันนี้นางตื่นแต่เช้ามืดลงมาสั่งการให้คนงานรีดน้ำนมจากวัวทั้ง8ตัวโดยที่นางยืนคุมงานด้วยตัวเองแล้วนางก็เห็นเรื่องแปลกประหลาดนั่นก็คือเมื่อคนงานนำภาชนะรองใต้เต้านมวัวยังไม่ทันจะลงมือรีดน้ำนมก็พุ่งไหลเป็นสายลงสู่ภาชนะเองนางสุชาดาเห็นแล้วก็รีบรับถังบรรจุนมนั้นด้วยมือของนางแล้วก็ลงมือก่อไฟด้วยตนเองถ่ายน้ำนมลงภาชนะใหม่เองแล้วก็เริ่มกระบวนการหุงข้าวด้วยตนเองอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนที่ใช้คำว่าด้วยตนเองเพราะว่านางสุชาดานี่มีบ่าวไพร่มีคนงานที่จะคอยดูแลรับใช้มากมายไม่จำเป็นจะต้องลงมือทำเองก็ได้ในขณะที่นางหุงข้าวซึ่งหุงด้วยน้ำนมผุดเดือดเป็นฟองเต้นอยู่ในหม้อแต่น้ำนมที่เดือดในวันนี้ก็ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานางมองด้วยความพิศวงเมื่อเห็นฟองนมที่เดือดนั้นไหลเวียนไปทางขวาเพียงอย่างเดียวราวกับเป็นการกระทำทักษิณาวัตรต่อเทพเจ้าทักษิณาวัตรหมายถึงการเวียนขวาซึ่งตามหลักของศาสนาถือว่าเป็นการเวียนที่เป็นมงคลฟองนมนั้นเวียนไปทางขวาเพียงอย่างเดียวแม้เมื่อฟองแตกกระเด็นขึ้นก็ไม่มีแม้แต่น้อยที่จะกระเซ็นหรือว่าล้นออกนอกภาชนะและที่น่าอัศจรรย์อีกอย่างก็คือไม่ว่านางจะเติมดุ้นฟืนสักกี่ครั้งก็ไม่ปรากฏควันไฟบังเกิดขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วยความอัศจรรย์ใจสุชาดาจึงหันไปบอกกับสาวใช้คนสนิทว่าปุณณาวันนี้เทวดาที่เราจะบวงสรวงนั้นน่าเลื่อมใสนักเจ้าจงรีบไปที่ต้นไทรแล้วทำการปัดกวาดเตรียมพื้นที่เอาไว้ให้ดีเถิดบุญจะเกิดกับเจ้าเราเห็นความอัศจรรย์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเป็นเวลา6 ปีแล้วที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อแสวงหาหนทางอันประเสริฐทรงศึกษาจากสำนักของอาลารดาบทกาลมโคตและอุทกดาบทรามบุตรทั้งทรงกระทำทุกการกิริยาจนเกือบจะสิ้นพระชนม์จากการอดอาหารในครั้งนั้นพระวรกายของพระองค์ทรงสู้ผอมมากพระองค์ทรงเล่าให้โพธิราชกุมารฟังว่า เนื้อสะโพกรีบเหมือนกีบเท้าอูฐกระดูกสันหลังผุดขึ้นเป็นหนามเรียงกันซี่โครงสองข้างเหมือนกลอนของศาลาเก่าตาลึกโบเข้าไปในเบ้าเหมือนดวงดาวที่ปรากฏในบ่อน้ำลึกหนังบนศีรษะเหี่ยวหดเหมือนลูกน้ำเต้าที่ตากแดดลมจะลูบพื้นท้องก็จับถึงกระดูกสันหลังจะลูบสันหลังก็จับถึงพื้นท้องจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเซล้มลงจะใช้ฝ่ามือลูบเพื่อให้ตัวเองสบายบ้างขนที่มีรากเน่าก็หลุดร่วงติดมือมาทรงเห็นว่าทุกขเวทนาเยี่ยงนี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดก็ทำได้ไม่เกินไปกว่าพระองค์แต่พระองค์ก็ยังไม่ทรงบรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐก็เลยตัดสินพระทัยเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาทรงหันมาเลือกวิธีบำเพ็ญเพียรทางจิตแทนนับเป็นทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาและทรงหันมาเสวยพระกายาหารบ้างเพื่อให้ร่างกายมีเรี่ยวมีแรงจึงเสด็จออกบิณฑบาตเหมือนครั้งก่อนและนั่นก็เป็นเหตุให้ปัญจวัคคีย์หนีไปจากพระองค์เพราะคิดว่าทรงคลายจากความเพียรเสียแล้วแม้จะไม่เหลือผู้ใดเลยพระองค์ก็ยังคงประทับอยู่ที่นี่แสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยพระองค์เองสำหรับปัญจวัคคีย์นั้นเป็นกลุ่มของนักบวชมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5รูปคือโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะและอัสสชิทั้งหมดเป็นชาวกรุงกบิลพัสดุ์โกณฑัญญะเป็นพราหมณ์หนุ่มและเป็นผู้ทำนายลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะตั้งแต่ตอนที่ประสูติใหม่ๆว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนอีก4ท่านนั้นเป็นบุตรของพราหมณ์ที่ทำนายลักษณะร่วมกับโกณฑัญญะคือโกณฑัญญะได้เป็นคนที่ฟันธงลงไปว่าเจ้าชายพระองค์นี้จะต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าโกณฑัญญะและบุตรของพราหมณ์อีก4ท่านทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มนักบวชที่ออกบวชติดตามปรนนิบัติพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนที่พระองค์เสด็จออกผนวดใหม่ๆเพราะมีความเชื่อว่าเจ้าชายองค์นี้จะต้องบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนวันนี้หลังจากทรงปฏิบัติพระสรีระแล้วพระโพธิสัตว์ประทับนั่งที่โคนต้นไทรเพื่อรอเวลาเสด็จจาริกภิกษาหารตะวันแรกขึ้นด้านทิศตะวันออกสาดแสงสีอัมพันไปทั่วบริเวณแสงเช้าที่อ่อนโยนจับต้องพระพักตร์และพระวรกายจนแลดูเหมือนเคลือบด้วยละอองของทองคำตอนนั้นเองเป็นเวลาที่ปุณณาเข้ามาเห็นพระองค์พอดีสาวต้นห้องของนางสุชาดาหยุดชะงักขนกายลุกสู้ต่อภาพเบื้องหน้าที่ปรากฏรีบวิ่งกลับไปรายงานเจ้านายทันทีท่านเจ้าคะวันนี้เทวดาลงมาจากต้นไทรมานั่งรอรับการบวงสรวง ด้วยตนเองเลยเจ้าค่ะและดูงดงามมากเทวดามีรัศมีแผ่ออกมาจากกายแล้วก็ทำให้ต้นไทรกลายเป็นสีทองทั้งหมดเจ้าค่ะจริงหรือปุณณาสุชาดารู้สึกจิตใจเบิกบานมากเมื่อได้ฟังเช่นนั้นนางมองดูเด็กสาวตรงหน้าอย่างปราณีปุณณาคอยรับใช้ใกล้ชิดนางมานานตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กจนกระทั่งโตเป็นสาวสุชาดาพึงใจในนิสัยใจคอซื่อๆและความร่าเริงแจ่มใสของเด็กคนนี้นักความรู้สึกผูกพันเอ็นดูที่มีต่อสาวน้อยนี้ไม่ได้ต่างจากที่นางรู้สึกกับลูกหลานของตนเลยปุณณานับแต่นี้เจ้าไม่ต้องเป็นทาสีอีกแล้วนะแต่จงอยู่ในฐานะธิดาคนโตของเราปุณณาดีใจจนพูดไม่ออกสุชาดาเลือกผ้าชิ้นงามและเครื่องประดับอันมีค่ามอบเป็นของรับขวัญให้นางในเวลาค่อนรุ่งของวันนี้พระโพธิสัตว์ทรงสุบินนิมิตเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาความฝันนั้นแล้วก็แน่พระทัยว่าพระองค์จักสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้อย่างแน่นอนพระมหาสุบินนิมิตนั้นมี5ประการดังนี้เดี๋ยวเรากลับมาติดตามพระมหาสุบินนิมิตทั้ง5ประการในช่วงหน้านะคะว่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนี่คือเรื่องราวของนางสุชาดาสตรีในพุทธกาลท่านที่2จากหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขนะคะหนังสือที่พาคุณย้อนอดีตไปในยุคพุทธกาลโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเอาละค่ะนี่คือนางสุชาดานะคะเห็นความเข้มข้นของน้ำนมไหมคะโอ้โหอย่างกับอีกนิดเดียวจะเป็นโยเกิร์ตแล้วนะพี่ มันข้นขนาดนั้นนี่โยเกิร์ตนั่นหมายถึงนับแค่ความข้นนะพี่ไม่ใช่นับแบบการเปลี่ยนสภาพของมันคืออันนี้นี่แสดงให้เห็นว่ารวยจริงๆนะคะครับสรุปว่าเขาต้องมีวัวกี่ตัวเนี่ยถ้าตอนเนี้ยนับไม่ถ้วนเลยใช่แต่ตอนแรกน่าจะมีแค่8เหลือ8ตัวครับคือหมายถึงว่าไอ้8ตัวเนี่ยรับน้ำนมมาจากวัว 1,000 ตัวแล้วก็มี500ตัวมาดูดของไอ้ 1,000 ตัวอีกทีนึงแล้วก็มีอีก250ตัวมากินของไอ้500ตัวอีกทีนึงแบ่งไปเรื่อยๆใช่เพื่อที่จะให้มันข้นที่สุดข้นมันเข้มข้นที่สุดเลยนี่ของดีที่สุดนะคะแล้วก็เอามาหุงข้าวเพราะฉะนั้นข้าวมัทุปายาตของนางสุชาดาเนี่ยไม่เหมือนกับข้าวมัทุปายาตใดๆคือมีความพิเศษมากตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบนะคะสมกับที่เป็นมื้อพิเศษมื้อประวัติศาสตร์จริงค่ะแล้วก็นอกเหนือจากความเข้มข้นแล้วนะคะยังมีรสชาติที่น่าจะมีความหอมด้วยนะครับเพราะว่าวัวเนี่ยมันเข้าไปและเล็มกินใบแล้วก็ผลในป่าชะเอมครับโอ้โหชะเอมนี่มันคือเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมมันจะสีดำๆใช่ไหมพี่ไม่แน่ใจรู้แต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมสดชื่นกลิ่นชะเอมแหมน่าจะมีคนลองทำตามวิธีนี้นะคะอยากรู้ว่าน้ำนมที่ได้เนี่ยโอ้โหมันจะอร่อยเลิศรสสักขนาดไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามปัญจมหาสุบินนะคะ คือหนังสือเล่มนี้นี่ภาษาสวยมากเป็นภาษาเขียนเราก็จะพยายามรักษาอรรถรสเดิมนะคะถ่ายทอดให้คุณได้ฟังมากที่สุดยกเว้นว่าตรงไหนมันมีคำที่อาจจะยากก็อาจจะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมครับให้เหมือนกับนอนฟังหนังสือก็แล้วกันนะอันเนี้ยนอนฟังปกตินี่จะเป็นตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้งค่ะอันนี้จะเป็นประมาณว่าฟังให้เพลินๆไปจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องใช้สมาธิเยอะนะเพราะว่าจะมีสับแสงทางพุทธศาสนานะคะมีเรื่องของธรรมะมีภาษาบาลีแต่ภาษาเนี่ยสวยมากถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจก็สามารถที่จะติดต่อซื้อหนังสือเล่มนี้ได้คือหนังสือเล่มนี้นี่ไม่ได้มีจำหน่ายในท้องตลาดนะคุณจิตรินนะครับเป็นหนังสือที่ต้องสั่งแล้วก็เป็นหนังสือที่เป็นสูจิบัติของงานแสดงศิลปะมีภาพเขียนประกอบสวยงามมากภาพเขียนประกอบที่เป็นภาพของสตรีในพุทธกาลทั้ง14นางแล้วก็รายได้จากการจำหน่ายหนังสือนี้ก็จะนำไปซื้อที่ดินแล้วก็สร้างถนนเข้าสู่วัดพระธรรมจักรที่จังหวัดนครนายกนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นหนังสือที่ทำเพื่อการกุศลค่ะไม่ได้ทำเพื่อการตลาดนะคะถ้าท่านไหนสนใจลองไปที่เพจที่ชื่อว่าสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขแล้วก็ไปดูรายละเอียดในนั้นได้เลยนะคะเพจสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขค่ะสั่งซื้อได้เลยนะคะหนังสือดีมากๆค่ะเด็กๆก็อ่านได้นะคะเป็นเหมือนกับตำราเรียนพุทธศาสนาที่มีชีวิตชีวามากแล้วก็สวยมากด้วยจริงๆอาจจะมีศัพท์ยากเยอะหน่อยแต่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่ามีอธิบายไว้หมดทุกคำเลยและมีความรู้เพิ่มเติมให้ด้วยใช่ครับค่ะยิ่งกว่าหนังสือเรียนอีกนะคะอ่านสนุกอีกต่างหากครับภาพสวยด้วยค่ะซื้อถวายวัดนี่ก็ดีนะคะครับผม เพราะว่าเป็นความรู้ที่พระก็สามารถที่จะเอาไปใช้เทศสอนญาติโยมได้ด้วยนะคะอ่านเล่มนี้ความรู้เพิ่มพูนมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะครับเพราะว่าจะต้องมีคือต้องได้รู้ศัพท์อะไรใหม่ๆสักคำสองคำละค่ะอย่างน้อยนะอย่างน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่คำสองคำละค่ะหลายคำเลยละค่ะคงจะได้ติดไปหลายคำมากๆปัญจมหาสุบินเคยได้ยินมาก่อนไหมคะเคยรู้ว่าก่อนที่จะตรัสรู้นี่พระองค์จะเห็นประมาณมันเห็นนิมิตนะครับพี่แต่ไม่รู้ว่าเห็นอะไรบ้างเห็นกี่อย่างสุบินนี่แปลว่าความฝันเนาะครับปัญจก็คือ5มหาก็คือใหญ่ปัญจมหาสุบินก็คือเป็นความฝันคือไม่ใช่ฝันธรรมดาเป็นความฝันสำคัญความฝันยิ่งใหญ่5ประการพระมหาสุบินนิมิตนะคะและเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าถ้าฝันตอนใกล้รุ่งเนี่ยจะเป็นความฝันที่ค่อนข้างจะเหมือนกับว่าเทวดามาบอกจะเป็นลางบ่งบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือเกี่ยวกับเรื่องของความฝันก็จะมีเวลาอีกใช่ไหมที่บอกว่าฝันเวลาไหนเป็นยังไงเคยอ่านไหมคะไม่เคยเลยครับพี่อันนี้เขาก็จะมีบอกไว้เลยนะคนโบราณที่เขาจะเหมือนกับว่าเป็นความจะบอกว่าเป็นความเชื่อหรือว่าเป็นข้อมูลยังไงก็ตามแต่จะมีการบอกว่าฝันในเวลาไหนเกิดจากอะไรเช่นถ้าฝันบางเวลาอาจจะเกิดจากกินเยอะไปหน่อยธาตุพิการอาหารไม่ย่อยเคยใช่ไหมเวลาที่เรากินอิ่มมากๆอ่ะแล้วเราหลับไปมันจะแน่นๆแล้วบางทีมันก็จะฝันอะไรแบบแปลกๆอะไรก็ไม่รู้มั่วตัวไปหมดเลยก็เกิดจากอาหารแต่ถ้าเกิดว่าฝันในตอนเช้ามืดเนี่ยอันนี้พี่สันนิษฐานเองฝันในตอนเช้ามืดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอาหารแล้วไงครับเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาที่เกี่ยวกับการย่อยละคือพวกนั้นมันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นการฝันในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสาเหตุอื่นซึ่งคนโบราณก็จะบอกว่าจะเป็นฝันที่เหมือนกับเป็นลางบอกเหตุหรือว่าเกี่ยวข้องกับเทวดามาดลใจมาเตือนอะไรที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราอาจจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับอาจจะเป็นเพราะมันไม่เกี่ยวกับอาหารในช่วงหัวค่ อันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ลองค้นดูได้นะคะใน Google เกี่ยวกับเรื่องของความฝันแต่ไม่เกี่ยวกับตัวเลขนะแต่คนที่เกี่ยวกับตัวเลขเขาก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับว่าถ้าฝันอันนี้เนี่ยต้องตีเป็นเลขนี้เป็นเลขอะไร อันนั้นไม่เกี่ยวกับอันนี้นะมีคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังที่เขียนมาคุยกันทางเพจรัศมีมณีนินนะคะคุณนริศราค่ะคุณนริศราเนี่ยก็มีการคร่ำครวญหวนให้มันนิดหน่อยนะคะยังไงครับพี่บอกว่ากำลังฟังกาลิเลโอสนุกมากค่ะไม่อยากให้จบเลยค่ะแง่แง่ขอบคุณมากค่ะที่เอาเรื่องสนุกสนุกมาอ่านให้ฟังครับผมก็บอกให้คุณนริศรานะคะติดตามฟังตอนที่เราสัมภาษณ์ท่านรองจ๋อครับผมนะคะซึ่งเป็นงานปิดท้ายซึ่งสนุกมากคือในอนาคตอาจจะมีความเป็นไปได้ก็ได้นะครับที่เราจะเอาเรื่องยาวกลับมาอ่านอีกแต่แค่ยังไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นเองคุณจิตรินนี่ท่าทางจะคิดถึงคุซานางิแล้วก็ยูกาว่านะนี่อ๋อเปล่าครับเห็นกระแสดีครับก็เลย อยากจะให้เอามาอ่านบ่อยๆหลายคนก็คงจะผูกพันหรือว่าคือฟังเรื่องไหนบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดความผูกพันกับตัวละครเนาะใช่ครับจำได้ตอนไซอิ๋วจบใหม่ๆก็มีคนบอกว่าน่าจะต่อไปอีก ยังไม่อยากให้จบยังไม่อยากให้เดินทางถึงเลยแต่พวกเรานี่ถึงสักทีเถอะ ไซอิ๋วนี่อ่านยากมากนะคะครับก็เปลี่ยนรสชาติการฟังบ้างนะคะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงสามารถฟีดแบ็กกลับมาได้เหมือนเดิมนะคะเขียนมาคุยมาทักทายกันได้3ช่องทางค่ะครับผมติดต่อสอบถามทักทายพูดคุยกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ถ้าเป็นชาว YouTube ฟังใน YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยนะครับส่วนการติดตามรับฟังก็ยังคงรับฟังได้ในหลายๆแพลตฟอร์มเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับทั้งทาง Google Podbean Spotify แล้วก็ทาง YouTube นะครับเอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปติดตามปัญจมหาสุบินนะคะครับของพระพุทธเจ้าในคืนสำคัญค่ะก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าค่ะพระมหาสุบินนิมิตนั้นมี5ประการดังนี้ 1. พระองค์ทรงมีแผ่นดินใหญ่เป็นแท่นบรรทมพระเศียรหนุนเขาหิมวันเป็นพระเขนยหรือหมอนพระหัตถ์ซ้ายอย่างลงในมหาสมุทรด้านทิศตะวันออกพระหัตถ์ขวาอย่างลงในมหาสมุทรด้านทิศตะวันตกพระบาททั้งสองพระบาททั้งสองเหยียดอย่างลงในมหาสมุทรด้านทิศใต้บุพนิมิตนี้หมายถึงพระองค์จะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นผู้เลิศในโลกทั้งสาม2. มีต้นหญ้างอกจากพระนาภีหรือท้องของพระองค์ต้นหญ้านั้นสูงขึ้นไปจรดท้องฟ้าบุพนิมิตนี้หมายถึงพระองค์จะได้ทรงประกาศพระธรรมเทศนามักมีองค์8อันประเสริฐทั้งแก่มวลมนุษย์และทวยเทพเทวดา3. หมู่หนอนตัวสีขาวมีหัวสีดำไต่จากพระบาทคลุมเต็มไปหมดจนถึงพระชานุหรือเข่า บุพนิมิตนี้หมายถึงหมู่ชนทั้งหลายที่นุ่งขาวทั้งพราหมณ์และคฤหัสถ์จะมาสู่สำนักของพระองค์และจะถือไตรสรณคมเป็นสรณะตลอดชีวิต 4. ฝันเห็นนกสี่จำพวกมีสีต่างๆกันบินมาจากทิศทั้งสี่ลงจับแทบพระบาทแล้วนกเหล่านั้นก็กลายเป็นสีขาวทั้งหมดบุพนิมิตนี้หมายถึงชนทั้งสี่วรรณะจะบรรพชาร่วมกันในพระธรรมวินัยของพระองค์และจะได้บรรลุวิมุตติธรรมอันประเสริฐมีความบริสุทธิ์หมดจดโดยเท่าเทียมกันทุกวรรณะฝันว่าพระองค์ได้เสด็จจงกรมบนยอดเขาที่เต็มไปด้วยอาจมแต่สิ่งสกปรกนั้นมิได้แปดเปื้อนพระยุคลบาทเลยบุพนิมิตนี้หมายถึงพระองค์จะทรงบริบูรณ์ด้วยลาภสักการะอย่างพรั่งพร้อมแต่มิได้ทรงติดอยู่ในลาภสักการะเหล่านั้นให้เป็นมลทินแม้แต่น้อยนางสุชาดาแต่งกายด้วยผ้าและเครื่องประดับที่นางเลือกสรรมาเป็นอย่างดีนำถาดทองคำซึ่งมีราคา 100,000 กหาปณะออกมาวางแล้วก็ค่อยๆตักข้าวมัทุปายาใส่จนเต็มโรยน้ำผึ้งเพิ่มอีกนิดที่ด้านหน้าและวางดอกมะลิประดับลงไปส่วนปุณณาสาวใช้ที่กลายเป็นธิดาบุญธรรมของนางแต่งกายสวยงามด้วยผ้าและเครื่องประดับที่เพิ่งได้รับถือคนโถน้ำซึ่งบรรจุน้ำบริสุทธิ์อบด้วยดอกไม้หอมไว้ในมือสุชาดาชวนนางปุณณะออกเดินไปยังสวนป่าใกล้แม่น้ำเนรัญชราพระโพธิสัตว์ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นไทรด้วยพระสิริอันรุ่งโรจน์สุชาดามองเห็นพระองค์แล้วมีความปิติซาบซ่านเป็นล้นพ้นไม่มีใครอาจจะอธิบายได้หมดว่าความสุขที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของนางนั้นมีมากเพียงใดนางค่อยๆน้อมกายลงคุกเข่าถวายข้าวมัทุปายาสนั้นพระโพธิสัตว์รับถาดข้าวจากนางด้วยพระหัตถ์ของพระองค์คนโทน้ำถูกวางถวายไว้ข้างพระวรกายหญิงผู้มีบุญเข้าใจว่าพระมหาสัตว์ทรงเป็นเทวดาประจำต้นไทรนางจึงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าวปายาสและถาดทองคำมีค่านี้ดิฉันขอถวายแด่ท่านทั้งหมดดิฉันได้สละแล้วขอท่านจงรับไว้เพื่อประโยชน์ตามที่ใจประสงค์พรซึ่งดิฉันขอได้บังเกิดผลสำเร็จแล้วฉันใดขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จฉันนั้นด้วยเถิดสุชาดาไม่รู้เลยว่าอาหารที่นางได้ถวายในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติเพราะค่ำคืนแห่งวิสาขบูรณมีนี้พระมหาสัตว์จะทรงบรรลุ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นบิณฑบาตในครั้งนี้จึงมีผลมากผู้ถวายต้องเป็นผู้ที่สั่งสมบารมีมานับชาติไม่ถ้วนอย่างแน่นอนเมื่อนางสุชาดาหลีกไปแล้วพระโพธิสัตว์เสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทรงวางถาดทองไว้ริมฝั่งเสด็จลงสงสนานเมื่อเสด็จขึ้นประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศตะวันออกทรงแบ่งข้าวมัทุปายาตออกเป็น49ปั้นแล้วเสวยจนหมดภิกษาหานี้ทำให้พระองค์ทรงมีพละกำลังต่อมาอีกถึง7สัปดาห์จากนั้นพระองค์ทรงยกถาดทองขึ้นแล้วเสด็จลงไปยังชายน้ำทรงอธิษฐานจิตว่าหากจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ขอถาดทองจงลอยทวนกระแสน้ำนี้เถิดหากไม่สำเร็จก็จงลอยตามกระแสน้ำไปอธิษฐานแล้วทรงวางถาดลงในแม่น้ำทันใดนั้นถาดทองได้ลอยตัดขวางกระแสน้ำพอถึงกลางลำน้ำแล้วจึงลอยทวนกระแสขึ้นไปเป็นระยะทาง80ศอกแล้วจึงจมลงตรงวังน้ำวนแห่งหนึ่งพอตกบ่ายพระบรมโพธิสัตว์เสด็จข้ามน้ำไปยังตำบลพุทธคยาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำทรงรับหญ้ากุสะที่พราหมณ์ชื่อโสธิยะถวายให้พระองค์8กรัมแล้วเสด็จเข้ายังควงไม้อัสสัทธะที่แลดูตรงานบริบูรณ์กว่าหมู่ไม้ทั้งหลายในบริเวณนั้นประกอบด้วยกิ่งใบที่หนาทึบให้ร่มเงาเย็นสบายด้วยสายลมอ่อนจากแม่น้ำทรงวางหญ้าที่ได้รับปูลาดเป็นอาสนะใต้ไม้นั้นประทับนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์หญ้าหันพระพักตร์ไปทางด้านทิศตะวันออกทรงตั้งสัตยาธิสถานว่าแม้เนื้อและเลือดในกายนี้จะแห้งเหือดไปหมดสิ้นเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตราบนั้นเราจักไม่ลุกจากบัลลังก์นี้พระองค์ประทับอยู่บนบัลลังก์นั้นด้วยพระทัยที่มั่นคงเด็ดเดี่ยวจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเมื่อถึงปฐมยามทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณซึ่งทำให้พระองค์สามารถระลึกชาติแต่หนหลังของพระองค์ได้ล่วงเข้ามัชชิมยามทรงบรรลุจุตูปปาตญาณทรงมีทิพยจักษ์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเวียนเกิดเวียนตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายตามกรรมที่ทำไว้พอถึงปัจฉิมยานทรงบรรลุอาสวัคคยญาณตรัสรู้อริยสัจสี่สิ้นกิเลสอาสวะทั้งมวลในตอนที่พระองค์ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเวลาอรุณรุ่งพอดีความเสียสละทุ่มเทที่พระองค์ได้ทรงกระทำมาตลอด4 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป เพื่อทรงบำเพ็ญเพียรหาหนทางแห่งการหลุดพ้นบัดนี้ได้บรรลุผลแล้วพระองค์ทรงกลายเป็นพระสัพพัญญูที่พึ่งพิงแก่สัตว์โลกผู้ทุกข์ทั้งหลายพระองค์ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ณมณฑลแห่งโพธินี้เป็นเวลา49วันสำหรับพุทธประวัติตอนนี้นะคะคิดว่าหลายคนก็น่าจะพอจำได้อาจจะจำได้เลือนรางใช่ไหมเป็นช่วงตอนตรัสรู้นะพี่ใช่ไหมที่ครูจะสอนเราบอกว่าหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยทรงเสวยวิมุตติสุขก็คือคล้ายๆทบทวนสิ่งต่างๆเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคะลองไปค้นคำว่าวิมุตติสุขเรื่องแบบนี้อธิบายยากๆครับทรงประทับอยู่ตรงนั้นเนี่ย49วันนะคะแต่หลังจากเนี้ยเราจะรู้แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องไปหาปัญจวัคคีย์ใช่คือที่คุณจิตรินบอกว่าทรงทบทวนนี่เป็นงานทบทวนที่จะสอนว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่ท่านแบบได้ตรัสรู้จะสอนใครดีนะความรู้ที่พระองค์ได้ทรงค้นพบซึ่งผ่านการบำเพ็ญเพียรไม่ใช่เหมือนกับแค่จบด็อกเตอร์หรือว่าจบปริญญาเอกในเวลาไม่กี่ปีทำเปเปอร์เล่มหนึ่งไม่ใช่มันมากกว่านั้นเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ลึกซึ้งเนี่ยพระองค์จะสอนใครดีคือมันเหมือนประมาณว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะสอนได้ทุกคนณตอนนั้นใช่ครับต้องเลือกคนที่จะรับสารนี้ด้วยพระองค์ก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ที่หนีพระองค์ไปว่าอ้าวตอนแรกๆก็ดูตั้งใจจริงอดข้าวอดน้ำโอ้โหแบบมุ่งมั่นทุ่มเทมากเลยคือเป็นกองเชียร์เป็นกองเชียร์แล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องบรรลุแล้วก็จะต้องอะไรสักอย่างแล้วมาสอนเราแต่เราเนี่ยทำไม่ได้คนนี้ทำได้เดี๋ยวเราต้องติดตามคนนี้ฟอลโล่คนนี้พอคนนี้เลิกไม่ทำแบบที่บอกแล้วสงสัยผิดหวังไม่เอาจริงละไปดีกว่าก็คือพราหมณ์ทั้ง5คนเนี่ยมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ธรรมะหรือว่าเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจะมีคนพิเศษเท่านั้นที่จะค้นพบครับพระพุทธองค์ก็เลยนึกถึงปัญจวัคคีย์แล้วก็พอดีเลย5คนนี้แหละจะเป็นกลุ่มแรกที่เราจะสอนได้ครับอันนี้ก็อยู่ในวิชาพระพุทธศาสนานะคะที่เราใช่ไหมใช่ที่เราก็แบบว่าท่องกันหูดับตับไหมก่อนจะสอบซึ่งก็จะมีสับแสงคำยากๆอะไรต่ออะไรมากมายครับก็เดี๋ยวตอนหน้านะคะตอนหน้ามาฟังเรื่องราวของนางสุชาดาซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับชีวิตของพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านเพิ่งบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ได้เรียนในหนังสือใช่ใช่เพราะว่าหลังจากในหนังสือนี่ในหนังสือเรียนนะครับพอนางสุชาดาถวายข้าวมัทธุปายาสปุ๊บก็หายไปเลยก็หมดบทบาทครับเราก็จะไปเรียนเรื่องอื่นๆแทนใช่แต่คราวนี้เนี่ยเราเอาเรื่องของนางสุชาดาเป็นตัวตั้งนะคะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนว่าไม่ใช่ไปเรียน ไปรู้ ไม่มีสอบนะคะครับไปดูชีวิตส่วนตัวของนางสุชาดานะคะว่ามีสามีมีลูกเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงนะคะแล้วก็ชีวิตของนางหลังจากนี้เป็นยังไงและนี่ก็คือเรื่องราวของสตรีในพุทธกาลค่ะจากหนังสือที่ชื่อว่าสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้านะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะคะก็สามารถไปที่เพจ สตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขค่ะแล้วก็ไปสั่งซื้อที่เพจนั้นได้เลยนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือการกุศลที่รายได้เนี่ยเขาจะทำเพื่อที่จะหาเงินซื้อที่ดินแล้วก็สร้างถนนเข้าวัดพระธรรมจักรจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งก็เป็นวัดที่สอนในเรื่องของการปฏิบัตินะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราก็กลับมาสู่ปัจจุบันตอนนี้เราได้เห็นอย่างหนึ่งแล้วนะว่าข้าวมัทุปายาตที่นางสุชาดาถวายเนี่ยสามารถจะปั้นได้ครับแสดงว่าไม่ได้เป็นข้าวต้มน่าจะเป็นออกแนวแบบเหมือนพวกข้าวเหนียวแดงอะไรแบบนั้นนะข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวมูนอะไรประมาณนั้นสามารถที่จะปั้นได้ครับน่าจะออกหวานมันหอมๆข้นๆผมนึกถึงข้าวต้มมัดเลยถ้ามาทรงนี้ใช่ไหมพี่น่าจะประมาณนั้นครับน่าจะประมาณนั้นนะเปลี่ยนจากนมเป็นกะทิก็เป็นข้าวต้มมัดละใช่ใช่ใช่อาจจะแข็งน้อยกว่านั้นนิดนึงนะคะพูดถึงก็หิวเลยงั้นไปหาข้าวมัทุปายาตกินกันก็แล้วกันนะคะครับหรือถ้าเกิดว่าหากินไม่ได้จะลองต้มเองดูก็ได้นะลองเอาข้าวมาต้มกับนมดูสิว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงน่าสนใจนะคะครับเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่นะคะตอนต่อไปกลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องราวของนางสุชาดาวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ